ิถีชีวิตของคนชนบทที่อยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างมากมายทำให้การดำเนินชีวิตต้องอาศัยเงินมากขึ้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องนำเงินไปซื้อมาแทบทั้งสิ้นเนื่องจากจะต้องดำเนินชีวิตอย่างเร่งรีบเพื่อให้ทันกับยุคสมัยจะได้ไม่ตกยุคแต่มีชนบทที่ห่างไกลจากตัวเมืองห่างไกลจากความเจริญวิถีการดำเนินชีวิตก็ยังเป็นแบบเดิมคนในชนบทส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับดินน้ำและอากาศชีวิตคนในชนบทจึงมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติอย่างมากจากวิถีชีวิตของคนชนบทแห่งนี้ทำให้เห็นถึงการทำมาหากินการประกอบอาชีพอย่างหลากหลายกันเลยทีเดียวเรียนนักขวัญจะพามหาลุงโรจน์ลุงโรจน์เป็นชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ค่ะลุงสวัสดีค่ะลุงกำลังจะไปไหนนะคะลุงกำลังไปขุดหญ้าแปลงั้นเดี๋ยวลุงขอตามไปด้วยนะคะไปเดี๋ยวเราจะไปดูลุงโรจน์กันนะคะว่าลุงจะไปขุดหญ้าก่อนเดี๋ยวนักขวัญขอแปลงร่างก่อนนะคะพร้อมแล้วค่ะเราไปดูกันเลยค่ะหญ้าแฝกเป็นหญ้าชนิดหนึ่งเป็นพืชตระกูลใบเลี้ยงเดี่ยวเช่นเดียวกับข้าวโพดข้าวฟ่างอ้อยหญ้าแฝกมีอยู่ในโลกประมาณ 11-12 ชนิดแต่ในประเทศไทยพบว่ามีอยู่2ชนิดคือหญ้าแฝกดอนและหญ้าแฝกลุ่มหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหญ้าแฝกหอมนี่นะคะคือน้ำที่สกัดจากรากหญ้าแฝกหอมหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนำน้ำรากหญ้าแฝกมาผสมกับส่วนผสมอื่นๆนะคะเต้ตัวพร้อมแล้วค่ะสำหรับการทำสบู่เดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมไปหยอดในแป้งพิมพ์กันเลยค่ะสบู่ของเราใกล้จะเสร็จแล้วค่ะรอให้แข็งตัวอีกประมาณสัก1ชั่วโมงก็ได้เป็นสบู่ก้อนใสจากรากหญ้าแฝกหอมแล้วค่ะลุงได้ความรู้ในการทำผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกตัวนี้มาจากไหนคะจากปูและหญ้าและในนักสืบของกรมพัฒนาที่ดินแม้ว่าโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรชุมชนแห่งนี้ก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมและใช้วิถีชีวิตอยู่แบบอาศัยธรรมชาติอยู่กับสิ่งแวดล้อมแบบไทยๆนี่แหละค่ะคือการดำเนินชีวิตที่มีความสุขอย่างถาวรและยั่งยืน